วันนี้วันที่13เมษายนนะฮะก็ถึงแล้วนะครับกับเทศกาลการลอยกระทงนะครับเทศกาลสงกรานต์นะครับมาแล้วนี่คือแมปซิตี้ไทยแลนด์นะครับเขาจัดแบบเต็มสูบเลยใช่ไหมเนี่ยมีตรงมีเต็นท์มีป้ายอะไรเนี่ยเปิดงานสงกรานต์ 9:00 น.อ้าวผมมาเล่นตอนเย็นจัดงานตอนบ่าย 3:00 ยกเลิกคือไม่จัดงานตอนบ่าย 3:00 แล้วแต่นี่คือเป็นสงกรานต์อยู่ใช่ไหมนี่ผมอยู่ในเซิร์ฟ VIP นะฮะเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดไปเล่นเซิร์ฟปกติเนี่ยน่าจะไม่ได้รีวิวไม่ได้แบบดูแบบเต็มที่นะฮะมาเล่นเซิร์ฟนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเซิร์ฟปกตินะครับนี่คือทางเข้างานใช่ไหมเอ้ยอะไรกระดานลื่นวะเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนมาเล่นเซิร์ฟ VIP ก็ดีอย่างนึงนะไม่มีบูมบ็อกค่อนข้างโล่งหูแต่คือมีเพลงอันนี้อยู่นะฮะเพลงสงกรานต์แล้วก็เพลงจากลำโพงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแสดงว่าตรงนี้คือเวทีจัดงานที่ผมไม่ได้เข้ามาใช่ไหมเมื่อเช้าเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนนี่อะไรคลิกที่กล่องสามารถถือกล่องเดินไปส่งที่จุดหมายคุณจะได้รับเงินอ๋อจุดหมายอยู่ตรงไหนถือกล่องแล้วก็จุดหมายตรงไหนอะตรงไหนคือจุดหมายเดินไปส่งที่จุดหมายรับเงินมันเป็นพื้นทรายไม่ใช่เหรอตรงนี้มีตรงอื่นอีกไหมนี่หรือเปล่าเอ้ยตกหลุมอะไรเนี่ยมีใครมาขุดหลุมอะไรตรงนี้วะทำไมรู้สึกหลุมเยอะจังเลยเอ้าเอ้ยมีอย่างนี้ด้วยนอนเล่นทรายแล้วจะต้องคว่ำหน้าด้วยเนี่ยจุดหมายอยู่ตรงไหนเนี่ยนู่นหรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่สิตรงนั้นพื้นไอ้ตรงนั้นไม้เอาคืนยังไงเนี่ยวางคืนยังไงไม่ไปส่งแล้วมีตังค์อยู่ไหมอ๋อตังค์ยังอยู่นะฮะจากเศรษฐีผู้ใจบุญคลิปที่แล้วนะครับคิดว่าคนน่าจะมายืนเต้นกันตรงนี้แล้วก็เปิดบูมบ็อกซ์ใส่กันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นต่างคนต่างเปิดเพลงแล้วมาเต้นกันคงต้องรอกลางคืนนะฮะพื้นน่าจะสวยแต่ตอนเช้านี่ลายตามากแสดงว่าข้างบนนี้คือขึ้นได้เฉพาะทีมงานใช่ไหมคนนอกห้ามขึ้นอยากขึ้นไปเป็นดีเจเป็นพิธีกรก็ได้ไปไม่ได้โอเคน่าจะจัดไปแล้วมั้งฮะเมื่อเช้า9โมงใช่ไหมไม่เป็นไรเรามาทัวร์อีพิกซอส10บาทซอสเผ็ดเหรอกินได้ไหมกินได้ด้วยเดี๋ยวซอสเผ็ดโอ้ควันขึ้นไฟขึ้นลงไปที่น้ำดิเฮ้ยมันเผ็ดซอสราคา10บาทเผ็ดได้ขนาดนี้เลยเนี่ยหยุดได้แล้วมั้งอ้าวฝนตกฮะเอ๊ะร้านอยู่ไหนเมื่อกี้หนังสือไม่หมดเลยอันนี้ก็ปกติไม่มีอะไรอ๋อเพิ่มเลือดเหรอหนังสือมีวิทยุข้างหลังซื้อไม่ได้ใช่ไหมอันนี้โอเคหมดละสเปเชียลช็อปโอ๊ยทำไมสะดุดง่ายเหลือเกินอันนี้คือปืนฉีดน้ำ85บาท30บาทซื้อก่อนขอลองดูก่อนเซเลบี้50บาท45เอ้ยซื้อได้ไหมเนี่ยอยากกินขอสักแก้วหนึ่งซื้อไม่ได้ตรงนี้ปืนฉีดน้ำอ๋อนี่ไงกระติกน้ำแข็งนี่ไงไอที่สาดแล้วแบบตัวแข็งนะฮะเดี๋ยวค่อยไปลองดูอันนี้คือร้านขายน้ำปั่นทำกับมือนะจ๊ะเพิ่มเลือดเหมือนกันน่าจะอย่างนั้นสมูทตี้เช้าแล้วเร็วจังเลยด้านนี้เป็นบูธของ Thai Box Party Gaming นะฮะคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่แมปอื่นหรือเปล่าหรือว่าแมปนี้จำไม่ได้นะบูมบ็อกซ์นะครับหน้ากากหน้ากากมาสีดำมาเข้ากับเสื้อหน่อยเฮ้ยสีดำดิตู้เกมนะฮะเล่นได้จริงเล่นเลย45บาทพูดเป็นเล่นเฮ้ยจริงด้วยเล่นยังไงเดี๋ยวเหยียบให้ตรงใช่ไหมเหยียบให้ตรงมีรางวัลให้ไหมถ้าเล่นได้อ่ะไม่เป็นไรข้ามไปก่อน AG Street นะครับบูธของช่อง AG ใช่ไหมแล้วก็ขายเจลนะฮะบูธนี้450สเปรย์เอ้ยใช้ได้ด้วยเดี๋ยวค่อยไปใช้ในงานอ๋อส่งของตรงนี้เอามาจากข้างล่างขึ้นมาส่งข้างบนผมเห็นภาพนี้ไงนึกว่าอยู่ข้างล่างนี่คือขนมเหรออ๋อหรือว่าซื้อของเอามาจ่ายตรงนี้มีอะไรบ้างมีน้ำนะฮะมีเครื่องดื่มซิลเลอร์บี้ก็มีแต่ว่าซื้อไม่ได้อันนี้อะไรเนี่ยทำไมมีเป็นโลโก้โลบ็อกอยู่มังกรเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวครับอันนี้คืออะไรเดี๋ยวนะห้องอะไรห้องมังกรจระเข้หรือมังกรเหยียบได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยโอ้เลือดรถตู้นี้คืออะไรเนี่ยพัซเซิลเหรออะไรเนี่ยห้องนี้มีประตูอยู่ออกไปได้เลย300,000บาทเดี๋ยวมีไฟโอ้มีไฟอยู่เดี๋ยวก่อน300,000บาททีเล็กมังเอ้ยไดโนเสาร์ไม่ใช่มังกรตังพออยู่ทำไมซื้อไม่ได้อยากได้ตัวหนึ่งเอามานั่งบนไหล่ได้ไหมตัวนี้ก
ผมซื้อไป3ตัวผมขอซื้อไป3ตัวเลยใช่ไหมแล้วของมันอยู่ไหนอะเดี๋ยวก่อนมันอยู่ตรงนี้นี่เองซื้อมา3ตัวเลยขายคืนได้ไหมเผื่อจะได้เอาเงินไปซื้ออย่างอื่นไม่น่าเชื่อเซเว่นมีร้านขายไดโนเสาร์อยู่นะฮะก็ลองดูหน่อยเอ้ยมันเก็บไว้ตลอดไหมหรือว่าหาย 300,000 เลยนะมันจะหายไหมเนี่ยอยากพาไปเดินในงานเจ้าไดโนซื้อมันต้อง3ตัวถ้าไม่หายเดี๋ยวเอาไปแจก2ตัวนี่คือเครื่องเล่นเหรอให้กระโดดอันนี้กระดานลื่นเหมือนกันสายฉีดน้ำสายยางเปิดได้ไหมอุ๊ยลงมาก่อนเพื่อนจะเปิดน้ำเปิดได้นะฮะเปิดน้ำก๊อกได้โอเคเฮ้ยไดโนเสาร์ขี่อันนี้เท่ถือก็ได้ขี่ก็ได้ชอบชอบอันนี้ชอบเดี๋ยวนะอันนี้เป็นกระดานลื่นคือถลายปุ๊บสาดน้ำเสร็จเข้าไปในเมนเลยใช่ไหมไม่รู้ว่าไดโนเสาร์จะหายไหมนะฮะเดี๋ยวไปทัวร์ในเซิร์ฟปกติแล้วกันไดโนเสาร์หายตั้ง 300,000 ไม่น่าซื้อไป3ตัวเลยเมื่อกี้เราอยู่ในเซิร์ฟหลักเซิร์ฟปกตินะฮะเวทีเอ้ยมีคนเต้นอยู่เอาทำไมตัวแข็งยังเต้นได้เนี่ยฉันไม่รู้สึกอะไรแล้ว หนาวกันไปหนาวกันไปทางซ้ายว่าไงเสียงใครกรี๊ดเนี่ยอย่างดังโอเคฮะนี่ก็คือสงกรานต์ในซิตี้ไทยแลนด์นะครับเสียดายไดโนเสาร์หายไปซะแล้วแล้วทีฟ้าก็พามาที่พักของคลาวในคืนนี้ห้อง201นี่คือห้องชั้นนะและนี่คือห้องของนาย202อยู่ติดกับห้องชั้นเลยแล้วถ้าเกิดคลาวเข้าใจผิดคิดว่าให้นอนห้อง201มีสัญลักษณ์ให้เปิดด้วยนายไม่ต้องการของรางวัลหรอไม่ภารกิจเดียวกันแต่ว่าฉากไม่เหมือนกันนะฮะ